สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ชวนเพื่อนมาทานหนังไก่ทอดกรอบครับผมมาชิมด้วยกันนะครับผมนะไม่ทำวิธีทอดได้เนาะทอดกันครับผมมาครับทานครับทานกันครับด้วยกันครับผมผักหัวจานก็เป็นกระหล่ำปีโต้นะครับแล้วก็เกิดเทศรีนะครับผมปรุงรสนะครับหนังไก่เนาะเลยครับผมเป็นทั้งรสนะครับพริกไทยครับผมนะก็ซอสฝาเขียวนะครับคลุกเคล้าเข้าด้วยกันนะครับผมนะแล้วก็ไปแช่เตรียมไว้นะครับผมนะประมาณครึ่งชั่วโมงครับผมก็นำออกมาทอดนะครับโดยใช้แป้งทอดกรอบสำเร็จรูปนะครับผมใส่กับน้ำเย็นเนาะใช้น้ำเย็นนะครับผสมเข้าด้วยการค้าตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนครับแล้วก็ทอดกรอบนะครับผมนะอร่อยแน่นอนครับผมมาข้างล่างครับผมเป็นกับแก้มเป็นเครื่องเคียงเป็นสแน็คนะครับผมนะเป็นของว่างทานกับข้าวก็ได้นะครับผมทานคู่กับส้มตำแกงต่างๆครับอร่อยเลยครับผมนะกรอบๆนะครับผมชิมให้ชมเนาะนะครับเดี๋ยวจะชิมให้ชมเนาะกรอบมากเลยครับผมต่อไปเดินนะครับคุยไปพูดไปเนาะกรอบมากเลยครับผมคลิปนี้ก็จบกันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านในคำรับชมครับผมเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะสวัสดีครับ